สวัสดีค่ะนี่นะคะก็อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับนิยายวายญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งซึ่งมีชื่อเรื่องว่าโอยาสมินาไซมาตาชิตะนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานของอาจารย์นากิระยูคนที่เคอยอ่านนิยายวายญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะพอค,คุ้นชื่ออาจารย์กันบ้างเพราะว่าอาจารย์นากิระเนี่ยเขามีผลงานแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วมากมายอาจารย์นากิระเนี่ยเป็นนักเขียนที่ขึ้นชื่อว่าเขียนแสดงอารมณ์และสภาพจิตใจมนุษย์เนี่ยเก่งมาก คือการบรรยายต่างๆของอาจารย์เนี่ยนะคะจะมีความเป็นวรรณกรรมอะคะ่ะคือมันไม่ค่อยเหมือน,นย่ายวายเรื่องอืง่นแต่ว่าบรรยากาศอะไรพวกนี้มันจะให้อารมณ์เหมือนเราอ่านพวกงานวรรณกรรมทั่วไปมากกว่าและเรื่องที่เราจะมาแนะนําข่าวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ขึ้นชื่อของอาจารย์นากิราเรื่องหนึ่งเลยแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยนะคะคือเราอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นมาก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังกันชื่อเรื่องおやすみなさいまた明日เนี่ย แปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็จะแปลได้ว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้หรือว่าถ้าจะแปลให้มันคล้องจองหรือว่าไพเราะหน่อยก็คงจะเป็นหลับฝันดีแล้วพรุ่งนี้เราพบกันอะไรแบบนี้ค่ะนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเอนโดซูกุมิซูกุมิเนี่ยก็คือนายเอกซูกุมิเป็นนักเขียนนิยายตอกต่อยอายุ35ปีใช้หน้าปากกาว่าอิโต้ซูกุมิ คือที่ผ่านมาเนี่ยซูกุมิเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาตลอดแบบมีความสุขเล็ก,ลกๆน้อยๆไปวันๆนิยายของเขาก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายแต่ว่าก็พอจะเป็นอาชีพที่ทําให้เขามีเงินกินเงินใช้อะคะ่ะซูกุมิใช้ชีวิตอยู่กับแฟนหนุ่มอายุเท่ากันชื่ออิโต้ชินจิคือคําว่าอิโต้ในนามปากกาอิโต้ซูกุมิเนี่ยเขาก็เอามาจากนามสกุลของแฟนคนนี้นี่แหละคะ่ะแล้วเรื่องเนี้ยจะเริ่มต้นขึ้นตรงที่ซูกุมิเขาโดน ชินจินะคะแฟนที่อาศัยอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมบ้านร่วมอพาร์ตเมนต์เดียวกันเลยเนี่ยมาเก้าปีบอกเลิกกันทันหันซึ่งสาเหตุที่ชินจิบอกเลิกซึกุมิก็คือว่าชินจิเขาอยากมีลูกคืออยู่ดีชินจิเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยซึกกมิเราอยากมีลูกแต่เธอมีลูกให้เราไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นผู้ชายเราเลิกกันดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะท,ทั้งที่เขาก็เอากก็คบกันมาสิบปีเราอยู่ด้วยกันมาตั้งเก้าปีทําไมเพิ่งจะอยากมีลูกเอาป่านนี้ อายุก็แบบสามสิบกลางๆแล้วอะแล้วชินจิเขาก็บอกว่าเออเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเขาก็โดนกดดันว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีอะไรเงี้ยคะ่ะเขาเลยเรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วแหละเราต้องเลิกกนันเพราะว่าฉันจะไปมีลูกแล้วพอบอกเลิกปุ๊บชินจิเขาก็ย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ด้วยกันนะคะเขาย้ายออกไปเลยแลวก็ปล่อยให้ซูกุมิเนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวช็อกๆอย่างนั้นนะคะ คือซูกุมีเขาตกใจที่โดนบอกเลิกโดยไม่มีสัญญาณบ่งบอกอะไรมาก่อนเลยคือเมื่อเดือนที่แล้วอะยังนัดกันอยู่เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นที่นี่ด้วยกันนะอยู่ดีมาบอกเลิกกันอย่างงี้ใครมันจะไปทันคาดคิดใช่ไหมสูกุมีเขาก็อึ้응งเขว้งทําอะไรไม่ถูกแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปอะคะ่ะสึกุมีเขาก็โอเคฉันจะไปหาบ้านใหม่จะได้รีบๆย้ายออกไปจากที่นี่สัทีเพราะว่าที่เนี้ยมองไปทางไหนหรือทําอะไรมันก็นึกถึงแต่ชินจิคือ หลังจากเลิกกันเนี่ยซูกุมิเขาก็จะคิดถือชินจิอยู่ตลอดไม่ว่าจะทำอะไรก็คิดถือชินจิเพราะว่าแบบคนมันทําใจไม่ได้อะมันคบกันมาตั้งเก้าปีอะใช่ไหมแล้วพอซึกุมิเขาออกไปหาบ้านใหม่อยู่เขาก็หาบ้านใหม่ไม่ได้อีกเพราะว่าการที่เราจะเช่าอพาร์ตเมนต์ในญี่ปุ่นนะคะมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมีคนค้าประกรันถูกไหมแต่ว่าซึกุมิเขาตัวคนเดียวไม่มีญาติมิตรไม่มีพ่อแม่เหลืออยู่อะคือ ครอบครัวคนอย่าง,ขงเขาคือชินจิแล้วชินจิก็มาทิ้งเขาไปอ่ะซึกูมิเขาก็แบบเอาเวลาแล้วฉันจะทํำยังไงดีไม่มีคนค้ำประกันให้จนวันหนึ่งเขาไปเจอหนุ่มน้อยคนหนึ่งชื่ออาเรโนะซากุทาโรซึ่งซากุทาโรเนี่ยละคะเป็นพระเอกของเรื่องนี้ซึกุมิที่ได้บังเอิญไปเจอกับซากุทาโรเนี่ยพอคุยกันเขาก็รู้ว่าซากุทาโร่เป็นผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์ที่ปู่ของซากุทาโรเนี่ยเป็นเจ้าของ สึกุมิก็เลยรีบถามว่าเฮ้ยมีห้องว่างไหมจะจะย้ายกเข้าไปอยู่เพราะว่าเขาเดือดร้อนที่ไม่มีคนขําประกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยเป็นคนที่บังเอิญมารู้จักกันแล้วถ้าทางใจดีเขาก็อาจจะให้อยู่โดยไม่ต้องคําประกันก็ได้ซาคุทาโร่ก็ตกใจนิดหน่อยแต่ก็แบบเฮ้ยก็ก็ก็ได้แหละมีห้องว่างอะไรอย่างนี้แล้วพอคุยไปคุยมาเนี่ยซาคุทาโร่เขาก็ได้รู้ว่าสึกุมิเนี่ยคือนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่าเอนโดสึกุมิซาคุทาโร่ก็ดีใจมาก พราะว่าซาคุทาโร่เนี่ยเป็นแฟนหนังสือของซูกุมิมานานแล้วโอ้โหอะไรมันจะบังเอิญขนาดน,นี้สุกุมีก็ดีใจจังเลยมีคนอ่านหนังสือของเราด้วยเพราะว่าเรามันเป็นนักเขียนที่ไม่ดังอะแต่ว่ามันมีคนอ่านหนังสือเราชอบเนี้ยก็ปลับปลื้มใจก็คือสองคนเนี้ยได้มารู้จักกันด้วยความรู้สึกที่แบบว่าเป็นแง่บวกสุดๆอะคะ่ะก็คือซาคุทาโร่ก็ปลื้มใช่ไหมกุมีเป็น นักเขียนที่ชอบซึกูมิก็แบบดีใจซาคุทาโร่แบบเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นแฟนนักสือของตัวเองอีกอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นซึกูมิก็ย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ซาคุทาโร่นี่เ,เป็นผู้ดูแลที่อพาร์ตเมนต์ก็มีตัวละครโหฮาน่ารักมากมายมีแบบว่าเด็กมหาลัยที่เป็นหนุ่มแว่นเนิร์ดเ,เ,เก็บตัวอยู่ในห้องแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยผลิตเกมจนแบบร่ำรวยมากอะไรเงี้ยคือมีตัวละครที่แบบโอ้ยย่ายนย่ยา,ยยายแต่ว่าก็คือเป็น เอาพายเมนที่บรรยากาศเนี่ยมันสนุกสนานเฮฮามากๆซึ่คุมิก็ย้ายมาอยู่แล้วก็เออแฮปปี้มีปาร์ตี้อะไรกันแบบต้อนรับอบอุ่นเขาก็เลยค่อยๆลืมแฟนเก่าลืมชินจิไปแล้วก็ซึคุมินะเขาก็ค่อยๆสนใจซาคุทาร่มากขึ้นทีละนิดละหน่อยแต่ว่าพอสนิทก,กันมากขึ้นแล้วเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งซึกคุมิเขาก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยซาคุทาร่เนี่ยหลงหลงลงืมลืมแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ คือนัดกันไว้ดิบดีว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมคุณปู่ซาคุทาโรที่โรงพยาบาลน,นะแต่พอวันรุ่งขึ้นมาซาคุทาโรก็ไปโรงพยาบาลเฉเลยวว่าไม่ได้หลอซึกุมิอะไรแล้วพอซึกุมิโผล่ไปที่โรงพยาบาลซาคุทาโรก็ตกใจแบบอ๋อซึกุมิมาทําอะไรที่นี่เราไม่ได้นัดกันไว้สะหน่อยอะไรอย่างนี้ยค่ะคือซึกุมิเขาเจอแบบเขาก็งงว่าเอ๊ะคนเรามันลืมลืมได้ขนาดนี้เลยหรอมันลืมเหมือนลืมไปสนิทเลยอะ่ะเออมันก็แปลกแปลกแล้วซาคุทาโรเนี่ย เขาก็ท่าทางกลัวที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับสกุมิด้วยสกุมิเขาก็โงโงว่าเ้ยซาคุทาร่มันเป็นอะไรวะแต่ว่าพอเห็นซาคุทาร่กเขาแบบว่ากลัวๆแล้วก็แบบจ่อยๆอะค่ะสกุมิเขาก็เออเอาวะใช้ร่างกายปอบแล้วกันแล้วเขาก็มีอะไรกันทั้งนนี้ยังไม่ได้คบกันแต่มันก็แค่คืนเดียวเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าพอตื่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยทั้งสองคนเขาก็ตกลงกันว่าเอ้ยเรา เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็แล้วกันนะถือเพราะว่าเมาื่อคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันอืมแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเออค,อคือความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหรอกคะ่ะมันก็มีแบบว่าความกะอ,อ,อวนอยู่บ้างอะ่ะจนซาคุทาโร่เนี่ยเขามาเปิดเผยทีหลังหลังจากนั้นเนี่ยว่าจริงๆแล้วซาคุทาโร่อ่ะเขาเคยประสบอุบัติเหตุคือเขารีบจนแบบว่าเผลอไม่ได้ดูไฟอะคะ่ะ ฟข้ามถนนน่ะแล้วเขาก็โดนมอเตอร์ไซค์ชนจนหัวกระแทกพื้นแล้วทีนี้ตอนแรกเขาก็รักษาแผลจนหายแล้วแหละเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีแผลแล้วก็หายดีแล้วอะแต่ว่าพอผ่านมาหลังจากนั้นครึ่งปีอยู่ดีชาคุท้าโรเขาก็เริ่มมีอาการหลงหลงหลืมลืมคือทํางานแล้วก็ลืมนู่นลืมนี่ ทำงานแบบคือเขาทำงานบริษัทแล้วว่าโ,โหยิ่งใหญ่มากเลยนะบอกชื่อไว้ทุกคนก็โหคือฮาทําไมคุณทํางานบริษัทดังขนานดะนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเริ่มหลงหลงลืมลืมเรื่องเล็ก,ลกหน่อยจนมันกลายเป็นความผิดพลาดกลายเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะที่ทําให้คนในที่ทํางานเขาเดือดร้อนไปด้วยอะไรเงี้ยคือศาสตร์คุทโลเขาเจอแบบนั้นเขาก็เฮ้ยเลิกลากแบบเฮ้ยทําไงดีมันเป็นเพราะอุบัติเหตุน,นั้นหรือเปล่าเขาก็ไปหาหมอแต่ว่าพอไปหาหมอเนี่ย หมอช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าลองอ่าสแกนสมองดูมันก็เพบะว่าเอ๊ะมันก็ปกติดีนะหมอจะไปทําอะไรได้เมื่อมันไม่ได้มีแผลเผลออะไรเลยอะหมอบอกอ่านรอ,อดูอาการไปก่อนละกันสุดท้ายชาคุทะลร่เขาก็เออทําใจตรงมันคงจะแก้อะไรไม่ได้เขาก็เลยลาออกจากงานบริษัทกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าสภาพเขาก็คือแบบ หมดอะไรตายอยากกับชีวิตอะคือคนมันอยู่ดีคนเพราะว่าเฮ้ยอยู่ดีเราก็เป็นโรคอะไรไม่รู้ที่แบบว่าสมองมันพังไปอะคะ่ะแล้วเราพร้อมที่จะลืมอะไรก็ไม่รู้ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกเมื่อแบบแบบสมมติอะไรเดียอย่างที่ซาคุทาโรเขาลืมเนะี่ยเขาไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนเขามีลกูกซาคุทาโรเขาก็งงว่าเฮ้ยมีลกูกตั้งแต่ตอนไหนวจะจําไม่เห็นได้เลยแต่เพื่อนบอกว่าเอ้าก็เคยบอกไปแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ คนเรามันไม่ควรจะลืมกันได้ง่ายๆแต่เขาก็ลืมอ่ะอืมเขาก็เลยโอ้โหใช้ชีวิตสั่งกระตายมากจนคุณปู่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาทนไม่ไหวก็เลยไปเรียกให้ซาคุทาโร่เออมาอยู่อพาร์ตเมนต์ดีกว่าเผื่อจะช่วยแบบรักษาช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะซาคุทาโร่อ่ะเขาก็เริ่มไม่ใช่สิยังไม่เริ่มคือด้วยความที่มันเป็นนิยายวายนะคะ ช่วงที่ซาคุทาโร่หมดอะไราตายอยากับชีวิตเนี่ยเขาก็ได้พบแสงสว่างในความมืดเชื่อไอ้แสงสว่างในความมืดของซาคุทาโร่ก็คือนิยายของซึกุมินั่นเองซาคุทาโร่เนี่ยได้อ่านนิยายของซึกุมิที่มีคนวางทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ประทับใจมากโอ้โหนิยายเรื่องนี้มันช่างตรงกับชีวิตของเราเหลือเกินขึ้นมานิยายเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของซึกุมิเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่ เป็นโรคก,กลัวความสกปรกอะแล้วคือกลัวกลัวมากอะกลัวยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะกลัวแบบไม่มีทางหายอะแล้วมันจบด้วยการที่เขาแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในที่แคบๆที่มีในรัศมีหนึ่งหนึ่งเมตรจะไม่มีใครเข้ามาใกล้ได้เลยคืออากาศมันแย่มากขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีทางรักษาหายอะปกตินี้ย่ายทั่วๆไปอะ ตัวเอกมันจะต้องแบบว่าเฮ้ยรักสังหายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่านิยายของซูกุมิยังไม่ใช่อย่างนั้นแต่สุดท้ายตัวละครนั้นอนะก็เหมือนกับดิวิเดตอะคะ่ะคืออยู่กับไออาการกลัวนนะั่นอะได้อย่างมีความสุขก็คือยอมรับอะเป็นแบบออกแนวโปรงอะซากุระโล่เขาอะแล้วก็แบบโอ้นี่มันชีวิตเราเลยคืออาการเราก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับมันได้ในสักวันแหละอะไรเงี้ยแล้ว ซาคุทาโร่เขาเลยกลายเป็นแฟนนิยายของอิโตสึกุมิแต่ว่าเขาคิดว่าอิโต้สึกุมิน่ะคือดูจากชื่ออะนึกว่าเป็นผู้หญิงแล้วพอมาเจอวันนึงมาบังเอิญเจอกันเนี่ยเขาเลยแบบโอ้โหเืิ่มมากที่แท้ก็เป็นผู้ชายแล้วแบบเป็นคนอ่อนโยนนิสัยดีอีกอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นความรักกันแหละแต่ว่าซาคุทาโร่เนี่ยเขาไม่กล้าที่จะเป็นมากว่าเพื่อนเพราะาสมองเขามีปัญหา เขากลัวว่าถ้าวันหนึ่งคบกันแล้วเนี่ยไออาการหลงหลงลืมลืมของตัวเองอ่ะมันจะกลายเป็นปัญหามันจะทําให้คนที่คบด้วยอ่ะเดือดร้อนเขาเลยตัดสินใจว่าเอองั้นจากนี้ไปอ่ะจะไม่คบกับใครไปชั่วชีวิตเลยซึ่งพอซาคุทาร่เขาเล่าเรื่องเหล่าเนี้ยให้สึกุมิฟังอ่ะสึกุมิเขาก็เคารบการตัดสินใจของซาคุทาโร่แล้วก็พยายามทําตัวเป็นเพื่อนธรรมดาธรรมดานี่ยแต่ว่ามันจะไปทําได้ยังไงอ่ะ ก็ใจมันรักไปแล้วอะคือแอปเป็นเพื่อนไปแบบแต่ว่าแค่แบบมือมันบังเอิญแตะกันเนี้ยโอ้โหก็เขินเลิกๆลําทำตัวไม่ถูกอะมันก็ยากที่จะกลับไปเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใจมันก็ทรมานแบบโอ้ยเราต้องแอปเป็นเพื่อนแต่เรารักเขาอะสุดท้ายคือกูมีก็เลยโกหกว่าจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแล้วก็ย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์ไปอยู่ที่อื่นเพราะเขาคิดว่าตัวเองที่ หลงรักซาคุทาโร่ไปแล้วเนี่ยไม่คู่ควรที่จะอยู่เคียงข้างเขาอะ่ะคืออยู่ข้างซาคุทาโร่ไปก็คึงทำให้เขาหนักใจแบบเปล่าๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ปิดบังไม่ได้อยู่แล้วว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าจริงๆชอบกันน่ะแค่แบบมันมีอุปสรรคคือเรื่องอาการหลงลืมของซาคุทาโร่เนี่ยแล้วพอซึกุมิย้ายออกมาหลายเดือนเนี่ยปู่คุณปู่ของซาคุทาโร่เนี่ยเขาก็มาขอร้องให้ซึกุมิอะ่ะช่วยกลับไปอยู่ข้างๆซา,าคุทาโร่ได้ไหมเพราะว่า ซาคุทาโร่เนี่ยจําเป็นต้องมีสึกุมิแต่ว่าสึกุมิอ่ะไม่ได้ตกลงที่จะกลับไปแต่ว่าสิ่งที่เขาทําก็คือเขายื่นปึกนิยายปึกหนึ่งอ่ะให้คุณปู่ซึ่งไอ้นิยายปึกนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องสั้นที่สึกุมิเขียนมาเรื่อยๆมันมีชื่อเรื่องว่าเรื่องของคุณซาคุทาโร่คือสึกุมิเขาเอาเรื่องของตัวเองกับซาคุทาโร่เนี่ยมาเขียนเป็นเรื่องสั้นหลายๆเรื่องเอาไวร้รวมเข้าไว้ด้วยกันนะคะแล้ว เขาก็หวังว่าเออสักวันอ่ะซากุทาโรก็อาจจะได้อ่านมันแล้วซากุทาโรที่ลืมเรื่องเหล่านี้ไปอ่ะก็อาจจะมันขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นคุณปู่เขาก็เออยอมแพ้ไม่ไม่เตือวให้กลับไปหาซากุทาโรแล้วก็ได้แต่ว่ากลายเป็นคุณปู่ก็กลายเป็นเพื่อนส่งจดหมายคุยกันกับสกุมิบ่อยๆแล้วไปไปมาๆมอยู่มาวันหนึ่งคุณปู่ก็บอกว่าเออเนี่ยไปเรียนคอมพิวเตอร์มาเรามาส่งเมลคุยกันดีกว่า ซึกุมิกับคุณปู่เลยส่งเมลคุยกันบ่อยขึ้นคุณปู่ก็คอยเล่าให้ฟังว่าเออวันนี้ซาคุทาร่โอทำอะไรวันนี้ซาคุทาร่โไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยซึกุมิเขาก็เอาเรื่องเหล่านั้นนะคะมาเขียนอนิยายเรื่องของคุณซาคุทาร่โไปเรื่อยๆแล้วบางทีคุณปู่ก็ส่งขนมนมเนยมาให้ส่งกระดาษสาหรับเขียนนิยายมาให้ด้วยอืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ผ่านมาสองปีแล้วซึกกมิออกจากอาพาร์ตเมนต์ของคุณ ของของคุณเผอเรียกคุณเลยของซกากุทาร่มาเนี่ยซกากุทาร่ก็ติดต่อมาว่าเอ้ยคุณปูเสียแล้วนะซึกุมิเขาก็ตกใจคุณปูคุณ,ป,คณปูที่คุยกันมาตลอดเขาก็เออไปร่วมงานศพที่บ้านที่อพาร์ตเมนต์อืมแล้วซึกุมิเขาก็ถามซกากุทาร่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่ ส่งเมลคุยกับสูกุมิมาตลอดเนี่ยคือซาคุทาโร่ใช่ไหมซาคุทาโร่ยอมราาับว่าเออใช่ไม่ใช่คุณปู่หรอกคือซาคุทาโร่เนี่ยเป็นคนส่งเมลเองที่ผ่านมาส่วนขนมที่ส่งมาให้สูกุมิเนี่ยก็เป็นของที่คุณปู่กับซาคุทาโร่เขาช่วยกันเลือกอะคะ่ะแล้วพอเสร็จจากงานศพคุณปู่เนี่ยเออสกุมิเขาก็ล่าลากับซาคุทาโร่บอกว่าเออคราวนี้ก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละเราคงไม่ได้เจอกันอีกต่อไปแล้วจริง แต่พอซูกุมิเขาคิดว่าเฮ้ยจากนี้ไปจะไม่ได้ส่งเมลคุยกันแล้วมันจะไม่มีใครส่งขนมนมเนยมาให้เราอีกต่อไปแล้วอะซูกุมิเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเราเหลืออยู่ตัวคนเดียวในโลกอะคือว้าวเเมากซูกุมิเขาเหมือนหมดเลี้ยวแรงหมดพละกําลังที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเขาก็ได้ได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะ ก้าวขาไม่ออกเลยยืนอยู่กลางหิมะอากาศมันก็หนาวหิมะก็ตกหัวซึกุมิก็เต็มไปด้วยหิมะแต่เขาก็ยังยืนอยู่เพราะว่าเขาสิ้นหวังมากๆจนคิดว่าเออเราถ้าเราหลอมรวมไปกับหิมะได้เลยมันก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยจนสุดท้ายซาคุทาโรที่เขายืนมองซูกุมิมาตลอดเพราะเขาอยากจะมองดูซูกุมิในครั้งสุดท้ายให้นานที่สุดเนี่ยเขาก็เข้ามาเรียกสติแบอบกว่าเฮ้ย ซูกุมิอยู่อย่างนี้มันหนาวนะเออซูกุมิก็ออโอเคงั้นเออไปไปจริงๆแล้วพยายามตัดใจล่ำลาให้ได้แต่ว่าสักคุทาโรเขาก็สังเกตเห็นแล้วว่าเฮ้ยแบบซูกุมิแบบดูแย่มากเลยถ้าปล่อยไปอย่างนี้ก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่ยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเอองั้นซูกุมิมาอยู่ด้วยกันดีกว่าแต่ว่าคือสักคุทาโรเขาก็เขาก็รักซูกุมิแหละค่ะเขาก็แต่เขาไม่กล้าที่จะ เรียกอะไรขอให้ซึกุมิมาอยู่กับตัวเองเพราะว่าไม่อยากทําให้ซึกุมิเดือดร้อนถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายในที่สุดเขาก็เออขอว่าซึกุมิมาอยู่ด้วยกันดีกว่าแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ถ้าซาคุทารโรล,ลืมซึกุมิหรือจําอะไรไม่ได้เลยจนไม่เหลือความเป็นตัวเองไม่เหลือความเป็นซาคุทาโรอีกต่อไปแล้วเนี่ยก็ขอให้ซึกุมิเนะี่ยทิ้งเขาไปได้เลยทิ้งเขาไปทันทีเลยไม่ต้องหลังเลอะไรเลยก็คือเป็นเงื่อนไขเขายื่นเงื่อนไขว่างี้ว่าเออถ้าวันหนึ่ง ต้องทิ้งกันก็ทิ้งไปเลยนะเต็มที่เลยซุมิก็โอเคตกลงแย่แล้วในที่สุดสองคนนี้เขาก็กลับมาอยู่ด้วยกันอืมคือเนื้อเรื่องของโอยาซุม um ิ I นางไซมาตาอิชิตะเนี่ยค่ะมันจะจบตรงที่เขาย้ายไม่อยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็มีฉากเอ่เอซปิดท้ายเล็กน้อยแต่จริงๆรายละเอียดในเรื่องเนี่ยมันมีอีกเยอะมากเลยแค่เราเล่าแบบรวบยอดนะคะแต่ว่าส่วนที่เราชอบมาก คือตอนพิเศษที่มีชื่อตอนว่า s ว e e เล e เดอร์ไลฟนะคะคือตอนนี้มันจะเป็นเรื่องที่เล่าจากมุมมองของซากุทาร่โ้บางคือตอนก่อนน้าเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะเล่าจากมุมมองของซูกุมีทั้งหมดเลยคือนินยายญี่ปุ่นเนี่ยมันจะชอบเป็นอย่างนี้แบบเวลาเล่าจากมุมใครก็จะเล่าแต่จากมุมคนนั้นจะไม่เล่าจากหลายๆมุมในฉากเดียวะคะ่ะสมมติถ้าเขาจะเปลี่ยนจากมุม นายเอกไปเป็นมุมพระเอกเรื่อยๆอย่างเงเี้ยเขาก็จะต้องเล่าในคนละฉากกันเขาจะไม่เล่าในพร้อมๆกันหรือในย่อหน้าเดียวกันเลยยังไม่มีแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเล่าจากมุมนายเอกเป็นหลักใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็คือเล่าจากมุมของซึกุมิมาตลอดแล้วตอนท้ายเนี่ยค่อยเปลี่ยนมาเล่าจากมุมของซาคุทาร่บ้างซึ่งในตอนพิเศษตอนท้ายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่พูดถึงการใช้ชีวิตอยู่กับซึกุมิ หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เขาลงเอยกันแล้วนลเนี่ยซึ่งสาคุทาโร่เนี่ยก็หลงหลงลืมลืม,ลมอ่ะไออาการหลงหลง,ล,งลืมของเขาก็ไม่หายนะคือสุดท้ายมันก็เหมือนในนิยายของสกุมิยะที่ตัวเอกแบบเป็นโรคหนักขึ้นเรื่อยๆอ่ะซาคุทาโร่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือเขาก็หลงหลงลืม,ล,มลืมมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะอาการหนักขึ้นแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเขาก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆอยู่ทุกๆวันนะคะแต่ว่าส่วนที่เราประทับใจที่สุดเนี่ยคือช่วงสุดท้ายเลยอะ่ะประมาณสิบน้าสุดท้ายอะ่ะเป็น ช่วงที่ซาคุทาโร่เนี่ยอายุเกือบเกือบแปดสิบแล้วคือแก่แล้วอค่ะแล้วมีคือซูกุมิก็มาเรียกว่าเออคุณอาเลโนะอ่ะเขาก็งง,เข,ง,งเขาไม่งงเราเนี่ยงงว่าเออปกติซูกุมิเนี่ยจะเรียกซาคุทาโร่ว่าคุณซาคุทาโร่แล้วอยู่ดีซูกุมิมาเรียกว่าคุณอาเลโนะเขาก็งงแล้วแบบเฮ้ยมันแปลกแปลกไหมนะปรากฏว่าคนที่ ซาคุทาโร่คิดว่าเป็นซึกุมิจริงๆแล้วก็คือเป็นพยาบาลที่เขาจ้างมาให้ดูแลตัวเองแล้วพยาบาลคนนั้นนะคะก็มาเรียกซาคุทาโร่ไปที่หิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะไปที่หิ่งที่มันมีป้ายบูชาก็คือจริงๆแล้วซึกุมิอะตายไปแล้วตั้งแต่สองปีก่อนซึ่งพอมันเฉลยตรงเนี้ยโอ้โหเราร้องไห้เลยอะ มันดีมากอ่ะมันมันสึงมากแล้วคือซาคุทาโรอ่ะเขาคิดมาตลอดนะคะว่าเขาอยากจะอยู่เป็นเพื่อนซูกุมิจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตซูกุมิอ่ะเขาคิดว่าเขาคิดถึงขนาดที่ว่าต่อให้วันหนึ่งพระเจ้าเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยย้อนเวลากลับไปก่อนเกิดอุบัติเหตุไหมจะได้ไม่เป็นโรคนี้ไงเขาก็บอกไม่เอาต่อให้ทําแบบนั้นได้ก็ไม่เอาเขายอมที่จะ อยู่กับไออาการหลงๆลืมๆเนี่ยโดยมีซึกุมิอยู่ในชีวิตดีกว่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นแล้วเขาใช้ชีวิตเป็นพนักง,งานบริษัทไปตามปกติเขาก็ยัไม่ได้ม่ได้เจอกับซึกุมิถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เอาคนเลือกชีวิตแบบนี้ดีกว่าซึ่งการที่มันปิดท้ายอย่างเงี้ยค่ะปิดเรื่องที่ตอนแก่เนี่ยให้รู้ว่าซาคุทาโร่เนี่ยได้อยู่ข้างๆซูกุมิจนถึงวันสุดท้ายอย่างที่เขาเคย คิดเคยต้องการมาตลอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหงห้หนักมากลองห้ายจนหน้าสุดท้ายแล้วคือช่วงนี้เขาปัญญายดีมากคือซาคุทาโร่เนี่ยจะลืมทุกวันเลยค่ะลืมว่าซุกุมิยาตายไปแล้วแต่ว่าในทุกๆบ่ายสามของแต่ละวันน่ะ พยาบาลที่เขาจ้างไว้เนี่ยก็จะมาเรียกซาคุทาโรไปที่ไอ้ป้ายบูชาเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เห็นป้ายเห็นลูกซึกุมิที่อยู่บนหิ้งเนี่ยซาคุทาโรเขาก็จะนึกนได้ว่าเออซึกุมิตายไปตั้งแต่สองปีก่อนแล้วเนอะแล้วพอเขานึกได้อะ่ะเขาก็จะหยิบอนิยายเรื่องของคุณซาคุทาโรที่ซึกุมิเขียนนะคะคือซึกุมิเขียนมาตลอดทั้งชีวิตเลยจนวันหนึ่งเอาไปตีพิมพ์แล้วแบบกลายเป็นนิยายฮิตเฉยเลย แล้วซาคุทาโรก็เอาไอเวอร์ชันตีพิ์เนี่ยขึ้นมาอ่านแล้วก็คอยลํำลึกถึงสุกุมิทุกวันทุกวัน,ท,วนทำแบบเนี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่เขาได้ไปพบกับสุกุมิอีกครั้งคือเราว่าตอนจบเนี้ยมันเป็นตอนจบที่ที่โกงมากเราลองให้หนักมาก คือเราอ่านมาทั้งเรื่องเนี่ยเราเอาจงจริงว่ามันตรงๆเลยนะคือเราค่อนข้างเฉยเยนะั้นจริงๆแล้วอะ่ะที่อ่านมาทั้งเรื่องแล้วอ่านแล้วก็วางอ่ะแบบอ่านไปนิดนึงแล้วก็วางอ่านอยู่หลายวันเลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นนิยายที่ค่อนข้างเนื่อยเน่อยอะค่ะพวกการบรรยายความรู้สึกอะไรเงี้ยคือมันดีนะมันดีสมเป็นอาจารย์ของมันสมเป็นอาจารย์นารลาอยู่อะ่ะแต่ว่ามัน ค่อนข้างเนิบนาบตามสไตล์นียญี่ปุ่นอะคือถ้าใครเคยอ่านนียญี่ปุ่นอาจจะพอได้ก็เอกว่าเอาอ God, เมันก็เนิบๆเนี่ยเลื่อยๆอ,ยอะ่ะเนาะเรื่องเรื่องเนี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราเลยไม่ไม่ได้ตั้งตัวเลยอะว่าสุดท้ายแล้วตอนจบมันจะมาแนวนี้อะมันจะมาแบบซึกุมิตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราอ่านถึงตอนที่ซาคุทาโรแก่แล้วฉเฉลยว่าเออซึกุมิตายไปแล้วนะพยาบาล คนเม,มื่อกี้ที่มาเรียคือพยาบาลนะคือเราแบบน้ำตาไหลไม่อยู่เนี้ยแค่พูดก็จะร้องไห้แล้วนะคือวันดีมากมากมาก,ม,ากมันเป็นตอนจบที่จะว่าแฮปปี้มันก็แฮปปี้นะคือเขาได้อยู่ด้วยกันจนถึงบั้นปลายชีวิตอะแต่จะว่าเศร้ามันก็เศร้าอะคือมันจบตรงที่คนหนึ่งตายไปก่อนแล้วอีกคนต้องมาคอยนั่งคิดถึงอยู่ทุกวันคืออ่านจบแล้วเราแบบ นั่งลองไห้อยู่พักหนึ่งเลยอะแต่พออ่านจบแล้วก็คือเข้าใจเลยนะว่าทําไมนิยายเรื่องนี้ถึงเป็นผลงานของอาจารย์นายิาอยู่ที่คนอวยกันเยอะมากคือคนญี่ปุ่นรีวิวบอกให้คะแนนกันโอ้โหสูงมากๆมากๆรีวิวมันจะยคนอวยว่าดี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 ด,ด,ดีคือทุกคนก็พูดเหมือนกันนะว่าตัวพลอตอะมันธรรมดานะแบบมันเดาได้ด้ลยสามอะทุกอย่างเหมันเดาง่ายมากแต่ว่าสิ่งที่มันดีอะคะ่ะคือ การบรรยายต่างๆการบิ้วมาตลอดเพื่อตอนจบตอนนี้คือคนเขียนะเขาบอกในช่วงหน้าปัจจุบันคิดเลยว่าตอนนี้เขาอยากเขียนจริงๆก็คือไอ้ตอนจบตอนนี้แหละซึ่งความจริงแล้วผู้ดูแลเนี่ยบกกองเขาเนี่ยทักว่าเอ้ยตัดออกดีไหมมันเศร้านะมันจะไม่สมเป็นนิยายวายหรือล่ามันเศร้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคนเขียนเขาแบบไฟได้เขียนมันออกมาให้พวกเราอ่านซึ่ง เอาจิงแล้ว,ว่าถ้ามันไม่มีตอนจบเนี้ยมันก็จะเป็นนิยายที่ค่อนข้างเรียบๆจืดๆเลยนะคือจริงๆมันดีนะโดยรวมอะแต่ว่ามันดีแบบจืดๆอะอธิบายไม่ถูกคือถ้าใครเคยอ่านเรื่องเนลี่อีคเมื่อรักของเราไม่เท่ากันนะคะอาจจะพอรนึ้วเท้าออกนะเพราะว่าบรรยากาศโดยรวมของเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคล้ายๆเรื่องเนะลี่อีคนะก็คือมันจะเหงาๆอะคะ่ะแต่ว่าแบบเออมันอุ่นๆอะไรเงี้ย แต่ว่าพอมันมีพอเรื่องนี้มันมีตอนจบอันนี้ปุ๊บก็คือโอ้โหมันอิมแพกมากมากมามากประทับใจมากแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราชอบมากก็คือเรื่องนี้มีตัวละครจากเรื่องค่ําคืนก่อนรักเพียกหามาแจมด้วยก็คืออาจารย์ยาโกะใครเคยอ่านเรื่องนั้นอาจจะจําได้นะคะอาจารย์ยาโกะเนี่ยเป็นเกยหัวใจสาวน้อยอาจารย์ยาโกะเนี่เป็นพระเอกนะก็คือเป็นเป็นลุกนะ แต่ว่าเป็นนักเขียนการ์ตูนที่แบบจิตใจฟรุ้งฟริงเวลากินพาเฟ่แล้วก็จะแบบว่าอุ้ยน่ารักจังเลยแล้วก็นิ้วกระดกอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคโดคคโดเนี่ยก็คือเป็นนายเอกของของเรื่อง่ําคืนก่อนรักเรียกหาคูโดเนี่ยเป็นเป็นบรรณาธิการเนี่ยโอ้หน้าโหดหน้ายากุซ่ามากแต่ว่าจิตใจสาวน้อยอีกเหมือนกัน เรื่องัหนเราก็ชอบมากเลยนะเราชอบตัวะอนคู่นี้มากๆเลยอาจารย์ยากะกับคูดโดเนี่ยพอเขามามีบทบาทในเล่มนี้เราก็เลยแบบดีใจมากอาจารย์ยากะน่ารักมากชอบมากรักมากแต่ว่าคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยากให้เรื่องโอยาซุมินาไซมาตาชิตานะคะได้มีแปลไทยน,นะคือมันเป็นเรื่องในจักรวาลเดียวก,กันกับเรื่องคําคืนก่อนหลักเพียงหางแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ คั่มคืนก่อนรักปีบานอะคือมันมีสองเรื่องนั้นนะแปลไทยมาก่อนแต่ว่าเรื่องโอยาซุมิราไซมาตาชิตาเนี่ยไม่มีแปลไทยสักทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเขาไม่ทอออกมาให้มันพร้อมๆกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าตัวละครมันก็เกี่ยวๆกันหมดอะ <c oughs> คืออยากให้มันมีแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็มีคนหลงมาอ่านแล้วก็ <c oughs> รู้สึกแล้วก็นั่งร้องไห้กับตอนจบเหมือนเราเยอะๆคือร้องไห้แบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆไม่ไม่ได้อ่านนิยายแล้วอ่บน้ำตาไหลไม่หยุดขนาดนี้มานานาๆๆๆๆๆๆๆว่างๆแล้วอะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจแต่ว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่หกก็ลองไมอ่านยิยายเรื่องอื่นๆของอศาซาณากิราที่มีแปลไทยออกมาแล้วกันก่อนก็ได้นะคะอย่างเรื่องข้าคืนกอดรักเพลียงข้ามคืนกอดรักเพลิงหาอะไรเงี้ยคือเรื่องอื่นๆมันก็ดีงามนะ งานของอาจารย์นายกิตาเนี่ยบรรยากาศมันจะออกแนวแบบอบอุ่นแต่ว่าอบอุ่นแบบเหงาเงคือสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะคืออ่านแล้วมันจะแบบรู้สึกเหมือนความอุ่นความเหงาเนี่ยมันจะค่อยๆซึมลงมาในใจทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยแต่คือทุกเรื่องจบแฮปปี้หมดเลยนะไม่มีเรื่องไหนที่จบแบบว่าแบดเอนตัวละครตายอะไรเงี้ยไม่มีก็คือมึงกลัวเลยว่า แล้วจะดิ่งหรือว่าหดหูอะไรเงี้ยค่ะคือทุกเรื่องมันดีต่อใจมากๆคือแม้แต่เรื่องโอยาสมินาไซมาตาชิตาเนี่ยที่เราบอกว่ามันจบแบบเศร้าๆอะ่ะเลยทั้งอ่านแล้วรู้สึกแบบเออมันมันเป็นความเศร้าที่แบบมันมีความสุขเนาะคือการที่เราได้อยู่ในชีวิตของใครสักคนจนถึงวันสุดท้ายอย่างที่เราปรารถนาเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีจริงแล้วก็ถ้าใครที่ อ่านภาษาญี่ปุ่นออกหรือว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่เนี่ยนะคะก็อยากจะแนะนําให้ลองไปอ่านเรื่องโอยาซุมินะไซมาตาชิตากันเพราะว่าภาษาของอาจารย์นายิรัเนี่ยง่ายมากๆไม่มีอะไรทับซ้อนเลยค่ะการบรรยายอะไรต่างๆคําศัพท์ที่ใช้ทุกอย่างแบบไม่ยากเลยประมาณระดับสัก N3 เอ็สามก็น่าจะพออ่านรู้เรื่องแล้วนะอืมอยากให้ลองอ่านกันค่ะคือมันเป็นนิยายวายญี่ปุ่นที่ดีมากๆๆๆ,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 ๆค่ะก็ ขอจบการแนะนําเรื่องนี้เอาไว้เพียงเท่านี้และกันก็ขอคุณทุกคนที่ฟังมาจานถึงตรงนี้นะคะไม่รู้ว่าจะมีคนฟังจนจบหรือเปล่ามีแต่การพัมเพิแล้วก็ลงให้ก็ค <c oughs> <c oughs> ่ะา,าไว้ไว้มีโอกาสก็อาจจะมารีวิวนิยายให้ฟังกันใหม่นะคะอืมสวัสดีค่ะ